สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเก่งยกกำลัง3รายการสถานีทุนนุษย์นะครับมาลุยตะเวนตั้งแต่สกลนครนะฮะจนมาถึงมุกดาหารนะครับ2วันนี้เรามีภารกิจที่ทำให้กับทางคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับแล้วก็ณขณะนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับเป็นสะพานมิตรภาพแห่งที่2ของประเทศไทยเรานะครับบรรยากาศช่วงนี้เรามายืนที่มุกดาหารนะครับแล้วก็สัมผัสได้นะฝั่งด้านโน้นนี่จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านซึ่งให้ความสำคัญกับพวกเรากันมากเลยแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นพี่น้องร่วมกันมาตลอดนะครับประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราเนี่ยกับประเทศลาวเนี่ยนะครับเป็นตัวบ่งชี้ว่าเรามีทุนเรื่องวัฒนธรรมมีทุนเรื่องขนมในประเพณีนะครับสัมผัสได้ก็คือคนมุกดาหารคนสกลนครแล้วก็ในบริเวณใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับกำลังดำเนินการเพื่อในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับสำคัญยิ่งก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการที่เกี่ยวเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับทุนทางวัฒนธรรมทุนทางสังคมทุนมนุษย์นะครับเป็นตัวภาคีเครือข่ายผลักดันนะครับด่านตรวจคนเข้าเมืองตรงนี้เนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมนะครับจะสามารถนำพาเขตแดนต่างๆของสังคมไทยสู่อาเซียนได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับคณะทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเนี่ยนะครับสอนคนฝึกคนและพัฒนาคนอย่างต่อเนื่องสำคัญยิ่งภารกิจ2วันนี้ทำให้รู้ว่าเราจะต้องดำเนินการยังไงต่อในการจัดการนะครับฝากนิดหนึ่งอย่าลืมครับทรัพยากรมนุษย์นั้นมีความสำคัญสูงยิ่งของสังคมไทยแล้วอย่าลืมนะครับสังคมในด้านของวัฒนธรรมนั้นต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราจะพาทุกท่านมาสัมผัสกับตัวจริงเสียงจริงจากผู้ชาย2ท่านนะครับ2ท่านนี้มีบทบาทที่จะมาผลักดันแล้วก็ก่อนหน้านี้นั้นได้ดำเนินการร่วมไม้ร่วมมือกับพวกเรามา2วันเต็มๆครับเดี๋ยวขอพักสักครู่ครับ